เวลาแบงค์ประเมินความสามารถในการชำระเนี่ยครับประเมินยังไงครับค่าธรรมเนียมในการกู้มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างครับเวลาแบงค์ประเมินความสามารถในการชำระเนี่ยฮะประเมินยังไงครับมีตัวช่วยยังไงไหมฮะเป็นคำถามยอดฮิตมากครับที่ทางผู้ประกอบการก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบงค์ดูจากอะไรนะครับถ้าจะขอสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับธนาคารไม่ได้รบกวนขอเอกสารเพิ่มเติมเลยครับนะครับในเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับการพิสูจน์รายได้เพราะว่าเราใช้รายงานวิเคราะห์หรือว่าไฟลิ่งของลูกค้าเดิมที่มีอยู่นะครับดูอดีตเลยนะครับดูอดีตเลยครับดูอดีตเลยฮะว่าลูกค้าเคยทำยังไงเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยจะมีประวัติการชำระหนี้นะครับที่ธนาคารเห็นอยู่แล้วนะครับรวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมานะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะช่วยผ่อนปลนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของภาวะในการเดินทางด้วยในการที่จะไปติดต่อสื่อสารกันเราก็ลดขั้นตอนเลยถ้าประวัติเครดิตบูโร SME Bank คือมีประวัตินะครับเข้าใจว่าปัจจุบันอาจจะยังเป็น NPL อยู่ฮะถึงได้มีปัญหาเรื่องเครดิตบูโรอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์เครดิตบูโรตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยแบงค์ดูถึงแค่ไหนครับจริงๆแล้วข้อมูลเครดิตเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยเราไว้ดูในเรื่องของแนวทางการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายว่าแต่ละท่านเนี่ยมันมีที่มายังไงนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ชำระหนี้ครับแล้วมันมีข้อมูลอะไรซัพพอร์ตนะครับอะไรที่เป็นคีย์ไฮไลท์ที่อยากจะแนะนำครับสิ่งสำคัญนะครับถ้าเป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินโดยเฉพาะของ SME Bank แล้วเนี่ยเอกสารของท่านเนี่ยจะแทบของตัวใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ยังได้นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟลิ่งเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเป็นถึงในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องรายได้จะเป็นตัวสำคัญนะครับว่าท่านทำธุรกิจเนี่ยเป็นมีรายได้เป็นแบบไหนเราคงไม่ได้ขอข้อมูลย้อนหลังไปมากนะเช่นเราอาจจะขอข้อมูลปีที่ผ่านมาถ้าเป็นงบการเงินก็งบการเงินปีที่ผ่านมาเราพอจะเห็นภาพได้นะครับว่ากิจการของท่านเป็นยังไงหรือว่าท่านมีข้อมูลที่พร้อมมากกว่าท่านยินดีจะให้เราเพิ่มเติมเราก็ต้องขอบคุณเลยนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นภาพแล้วก็สามารถที่จะกำหนดสินเชื่อได้เนี่ยสอดรับกับธุรกิจที่แท้จริงได้ค่าธรรมเนียมในการกู้มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างครับธนาคารเรามีค่าธรรมเนียมเดียวนะครับก็คือค่า front end fee ค่าธรรมเนียมในเรื่องของเข้าร่วมโครงการโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีแล้วแต่ product program นะครับไม่เท่ากันทุก product program ไม่ได้เกิน 2% ถึง 2.5% ครับตอนนี้อยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ1กับ2%ต่อวงเงินทั้งต่อวงเงินตลอดเก็บครั้งเดียวใช่เก็บครั้งเดียวครับนะครับทาง SME Bank มีให้กู้ตัว startup ยังไงไหมครับจริงๆแล้วหลักคล้ายๆกันหมดเลยครับผมสตาร์ทอัพในความหมายของ SME Bank เนี่ยเรามองที่ลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจมาไม่เกิน3ปีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจเริ่มต้นกลุ่มนี้เรามี product program อย่างสินเชื่อที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมทั้งหลายๆตัวที่พูดถึงนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราของบการเงินปีล่าสุดแปลว่าท่านประกอบกิจการมา2ปีเพราะปีนี้ยังไม่ได้ทำงบการเงินสามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปของรายได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็จดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อะไรต่างๆนี้นะครับมานะครับไม่เกิน3ปีสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของที่เรามองว่าสตาร์ทอัพหรือกลุ่มธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้เนี่ยมีเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องที่มาของการนำเสนอข้อมูลชุดความสามารถชำระหนี้นะครับคุณพิชิตมีอะไรจะฝากสุดท้ายไหมครับเชิญครับนิดเดียวครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับจะท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจของ SMED Bank นะครับที่หน้าเพจของเรานี่นะครับจะมีแอปพลิเคชันนะครับในการที่จะยื่นขอสินเชื่อได้เลยนะครับหรือท่านถามไปที่1357นะครับในนั้นก็สามารถที่จะกรอกคำขอสินเชื่อนะครับแล้วก็ส่งนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะประสานงานไปที่ท่านนะครับเราคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่านนะครับในอนาคตด้วยนะครับเพื่อจะให้ทาง SME Bank เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการสนับสนุนธุรกิจของท่านครับผม